ผู้แสดงผู้นั้นลากไก่ลงไปกินในน้ำฉากสำคัญก็เป็นนักแสดงก็ดูดีอยู่แล้วแล้วล่าสุดเนี่ยครับจูราสสิกพาร์คภาค4จะมาถ่ายทำที่จังหวัดกระบี่และประเทศไทยใช้เวลาประมาณ1เดือนใช้งบประมาณ650ล้านเงินก็จะหมุนเวียนแล้วมาแบบนี้คนที่ดูแลอย่างท่านล่ำเทียมว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนี่ก็ควรจะไปเป็นส่วนหนึ่งท่านก็สามารถแสดงไปเป็นตัวเอกกับเขาได้เพราะว่าความสามารถเยอะท่านประธานผมเคยเห็นแล้วครับเอาไก่ไปกินในน้ำหลายรอบนะครับน่าจะแสดงเป็นตัวเอกในเรื่องนี้ได้เขาตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยเขาเป็นนักแสดงอินเตอร์แบบนี้ก็ดูดีครับท่านประธานมันหมายถึงหน้าตาของชาติบ้านเมืองไทยบ้านเมืองของเราครับยิ่งใหญ่ด้วยอารยธรรมดังนั้นเราเคยขุดพบซากของจูราสสิกเวิลด์เนี่ยที่ขอนแก่นมีเยอะแยะให้อย่างบ่าเอาจูราสสิกเวิลด์ตัวนั้นไปแสดงเอาไอ้ตัวลากไก่ลงไปกินในน้ำเนี่ยซึ่งมันหมายความว่าตัวแทนของชาติบ้านเมืองต้องลงไปกินไก่ในน้ำแล้วมันเหลือตัวไอ้อย่างพ่องหลักท่านท่านมันไม่เกี่ยวกับท่านเพราะมันไม่ได้ใส่สบายลงไปด้วยนะครับคือท่านสุดท้ายถอนฉากนี้ออก650ล้านที่มาถ่ายทำถอน50ล้านฉากนี้ออกไปครับฉากกินไก่ฉากไก่ลงไปกินในน้ำครับครับผมขออนุญาตนะขอท่านประธานผมถอนฉากลากไก่ไปกินในน้ำอาจจะกินริมน้ำแล้วก็ตัวท่านก็ลงไปในน้ำแทนนะครับถูกต้องครับถอนแล้วครับถอนแล้วถอนแล้วโอเคครับผมจะได้คายไก่ออกหน้าบัดนาวครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพท่านลมภาคครับเข้าใจว่าไก่ยังติดฟันอยู่